ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม Hot Spring Cat นะครับกับเกม Yu-Gi-Oh! Duelling นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กอีกเช่นเดิมนะครับโดยคราวนี้ครับผมก็จะเป็นการ์ดของชุดใหม่นะที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนี้ครับอ้าววันนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กสัตว์ป่านะครับผมก็จะมีตัวพระเอกของเรานะผมก็คือตัวนี้ครับผมโมจานะครับผมความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับและตกลงสุสานนะครับเราก็จะสามารถเอามอนเตอร์บีดนะครับผมเลเวล4จากสุสานเอากลับขึ้นมือได้ครับซึ่งถ้าเกิดมันจะเป็นคอมโบคู่กับการ์ดใบนี้นะครับ The King of the Beast นะครับผมก็เราสามารถบูชายันมอนเตอร์โมจานะครับผมจากนั้นเนี่ยสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากพิเศษครับผมจากสุสานหรือจากในมือก็ได้นะครับเราสามารถควบคุมการ์ดใบนี้นะครับผมได้ในสนามได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ใบนี้ครับผมพลังโจมตี 2,500 นะครับผมแล้วก็สามารถเอากลับขึ้นมาจากสุสานได้นี่เรียกว่าค่อนข้างเก่งเลยนะครับเอามาใช้ได้เรื่อยๆเลยครับต่อมานะครับผมเดอะกีนบาบูนนะครับผมก็ใบนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในสุมือหรืออยู่ในสุสานนะครับและเกิดบีมอนเตอร์เผาบีดเราที่ไหนหน้านะครับถูกทำลายนะครับลงสุสานนะครับนอกจากการต่อสู้นะครับเราสามารถจ่ายได้พอย 1,000 เพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้ครับถ้าเกิดมอนเตอร์อยู่ในสุสานเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมอนเตอร์เผาบีดเราครับถูกทำลายนะครับผมอะไรก็ได้ครับที่ไม่ได้มาจากการต่อสู้นะเราสามารถจ่ายได้พอย 1,000 เพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้มาได้เลยทันทีครับใบนี้ค่อนข้างเก่งนะครับผมแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับเพราะเนื่องจากมันอยู่ในชุดที่ไม่มีใครเข้าไปเปิดกันนะครับก็เลยใบนี้เลยไม่ค่อยมีใครมาใช้กันนะครับซึ่งเป็นคอมโบคู่การ์ดใบนี้ครับซูเปอร์รัดนะครับมอนเตอร์บีของเรา1ตัวนะครับผมทำลายมอนเตอร์เผาบีของเรา1ตัวจากนั้นนะครับเลือกการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม1ใบเอากลับเข้ากองครับซึ่งใบเนี้ยมันทำลายมอนเตอร์เผาบีของเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยมันเลยไปคอมโบนะครับผมกับความสามารถของเอฟเฟคของกินบาบูนนะครับผมที่มอนเตอร์เผาบีของเราถูกทำลายขึ้นมานะครับดังนั้นพูดง่ายคือถ้าเราใช้ซุปเปอร์รัดทำลายมอนเตอร์ของเราไล่การ์ดฝ่ายตรงข้ามเข้ากองปุ๊บแล้วเรามีกินบาบูนในสุสานหรืออยู่ในมือเนี่ยสามารถจ่ายได้พอย 1,000 อัญเชิญเข้ามาใช้ได้เลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะเก่งเลยแหละคอมโบนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับแน่นอนนะครับผมมาดูที่กวางต่อนะครับกวางนะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดในมือ1ใบจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์เผาบีดนะครับเลเวลต่ำกว่า2จากในสุสานเรานะครับผมที่ไม่ใช่น้องกวางเท่านั้นนะครับเอาเข้ามาในสนามในภาพตั้งโจมตีหรือภาพตั้งป้องกันคว่ำหน้าก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถใช้เอฟเฟคนี้ได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้การ์ดใบนี้เอาลงมานะครับสามารถอัญเชิญโมจานะครับผมเลเวล1นะและพอโมจาเข้ามาในสนามเนี่ยเราก็แซกโมจานะครับผมเพื่ออัญเชิญ The King of the Beast ก็ได้ครับหรือจะอัญเชิญกระต่ายนี่ก็ได้นะครับผมกระต่ายใบนี้ถ้าเกิดเข้ามาในสนามได้เอฟเฟคของอัญเชิญใบพิเศษนะครับผมด้วยผลของมอนเตอร์ไทบีนะครับเราสามารถเลือกทำลายการ์ดในสนามได้1ใบนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามาเจอการ์ดที่ไม่รู้ทำไงขึ้นมานะสามารถทิ้งการ์ดนะครับผมเพื่ออัญเชิญกระต่ายเข้ามาครับผมเงื่อนไขเขาก็ทำตามเงื่อนไขถูกต้องนะเพราะเขาอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกต์ของเผ่าบีดนะครับก็สามารถทำลายการ์ดในสนามได้1ใบนะถ้าเกิดแต่ใบนี้ผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์แบบจริงจังนะครับผมใครอยากใช้จริงจังก็ใส่สัก2ใบก็น่าจะเวิร์กแล้วนะส่วนใบนี้นะครับผมเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับทุกครั้งที่มอนเตอร์เผ่าบีดบีวอร์เรียร์นะครับผมและเผ่าแพนนะครับที่เราควบคุมอยู่เนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ได้1ครั้งนะครับก็ทำให้มอนเตอร์เผาไทบีของเราเนี่ยต้องเสียเวลาในการฆ่า2ทีเลยนะครับค่อนข้างจะน่ารำคาญมากๆเลยนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนเตอร์ไทบีนะครับผมหรือบีบอลเยอร์นะครับเป้าหมายมอนเตอร์1ตัวนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800นะครับผมและการ์ดใบนี้จะเป็นการ์ดสวมใส่นะครับให้กับมอนเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีและถ้าเกิดมอนเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ไปทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเมื่อไหร่นะครับเราจะได้จั่วการ์ด1ใบครับก็เอาไว้ทำคอมโบได้หลายอย่างนะเป็น UR ไปโดยเด็กครับผมต่อไปนะครับผมเนื่องจากน้องกวางเป็นมอนเตอร์ซินโคนะครับผมเราสามารถใช้การ์ดมอนเตอร์ซินโคได้ด้วยนะครับผมใส่นี่ครับชลล์นะครับเลออนนะครับไม่มีเทคอะไรครับผมแต่พลังโจมตี 3,000 นะและก็เป็นไทบีดครับสามารถเล่นคู่คอมโบกับการ์ดใบนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นการ์ดเวทมนต์สมใสก็ได้นะครับพลังโจมตีเป็น 3,800 เรียกว่าใหญ่นะครับที่เหลือก็เป็นมอนเตอร์จูเนอร์6ดาวทั่วไปนะครับเพราะว่าเรามีพวกมอนเตอร์4ดาวเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับคอนเซปต์เด็กนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะครับเอาไงก็อยากให้ไปลองดูนะครับว่าแล้วไปดูรีเพลย์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับเอาละครับผม
ช้ตัว Honda นะเพราะเนื่องจากต้องการเก็บสกิลนะครับผมเพราะเด็กนี้ไม่ต้องใช้สกิลอะไรจำเป็นมากมายนะเอาล่ะครับมาดูกันเลยครับนี่ผมมีน้องกวางมานะครับพวกคิงออฟเดอะบีพวกนี้มันขึ้นมือก็ป่าประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นนี่เราหมอบกวางไปตีไปก่อนครับเห็นเขาฟิลลงผมก็เลยตีไปนะเขาก็ตีเราไม่ได้ครับผมเขาต้องเสียเวลาตีมอนสเตอร์2ตัวนะดังนั้นน้องกวางนี่ทนมือแน่นอนนะครับตีเข้ามาครับติดปังไปนะครับอันนี้ฝ่ายที่เขาไม่รู้ใช่ไหมหมอบให้เรียบร้อยครับฝ่ายหนึ่งเป็นการ์ดชุดใหม่ครับผมหลายๆตอนนี้เป็นการ์ดชุดใหม่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่ครับ27ครับลงมาครับ3,000ใช้เอฟเฟกต์กว้างครับทิ้ง1ใบครับเอาโมจ้าในสนามแซกโมจ้าทิ้งครับเด็กเกียร์บีแทนครับนี่ครับทีครับทีโป้นะครับเขาจะตีเลยนี่เขาต้องเสียเวลาตี2ทีนะครับผมอันนี้ก็คือไม่เป็นเด็กใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะมึนๆอยู่อันนี้แค่ให้ดูเฉยๆนะครับผมว่าเป็นสเต็ปนะครับอันนี้ต่อไปเจอของจริงแล้วโอเคเพื่อนสีกันครับโอเคครับเริ่มเลยครับฝ่ายตรงข้ามเป็นไลท์บูทนะครับโอเคครับลงการ์ดไปครับผม 1,850 นี่ถือว่าโอเคนะแล้วตีตาย2ครั้งนี่น่ารำคาญนะครับตีไปครับผมเจอคีย์เมาส์ครับเด็ก3สัตว์นะครับหนูหมาแมวนะครับ3 4 7นะครับผมแต่เขาไม่ซินโคนะเขาจะรอดูท่าทีของเรานะครับ4 6ครับผม2 6ไอ้2 4 6นะครับบวกกันนะครับเป็นมอนสเตอร์ซิงโคนะครับตัวโมจานะครับผมถ้าเกิดทำลายขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปเติบมาได้นะเขาเชิดไอเชฟแฟรี่มาตั้งป้องกันนะครับพลังป้องกัน3ครั้งนี่คือสร้างปัญหาพอสมควรนะครับเขาต้องการจะเทียดไอเชฟไอกระต่ายลงไปสุดขานะเนี่ยโดนนะครับเราโดนไล่กลับเข้ากองโดนซุปเปอร์ลัดเหมือนนะครับโมจาครับแบ็กทิ้งนะครับลงครับตีครับเราตีไอเชฟแฟรี่ไม่ได้นะพลังป้องกัน 3,000 นี่คือใหญ่นะครับใครเขาก็ตีเราลำบากครับเพราะว่าเราติดฟิวนะครับผมติดฟิวใบนี้เขาก็เลยตัดป่าเหมือนกันนะครับครับเข้ามาครับโดนครับเนื้อดับบีครับโดน2ทีครับตายครับเลยครับโดนครับลงกวางนะครับทิ้งครับเอาโมจาขึ้นมาครับแจ็คโมจาครับขุดครับหูสุดตินโคครับตีครับแอคชั่นแฟรี่ครับจังหวะนี้ต้องตีนะครับหมาเข้ามาสนามครับมีฟิล2ใบนี่คือต้องค่อยๆทะลวงนะครับนั่นเองอีกฝ่ายนึงก็คือหนักนะเนี่ยทิ้งครับโบจาครับแซกครับเยอร์ดบีเข้ามาครับตีครับอีกวางนี่ครับเป็นงั้นนี่ไม่รีบเก็บกวางนี่คือกระต่ายมันจะโดดมาเรื่อยๆนะปัญหาเข้าแน่นอนครับนี่ครับต่อให้มี2ใบก็ปรับประโยชน์นะใบนี้เพราะส่งผลแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งแรกเท่านั้นดังนั้นมี2ใบก็ปรับประโยชน์เอาครับผมซุปเปอร์ลัดไล่ไปครับดูหมดแล้วนะครับไปนี้ครับเอาเต็มๆน้องกวางครับทิ้ง1ใบไปได้เลยครับขุดโมจาขึ้นมาอีกทีครับจากนั้นแน่นอนครับคิงก็ระบีครับเอากวางออกไปครับตีปิดเกมครับเ
าล่ะครับมาดูรีเพคอันนึงครับค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมใบนี้ผมเลยใส่ไปเยอะถึงแบบนึงนะขึ้นก็ดีครับผมเพราะว่าเด็กนี้คือทำคนการโจมตีได้แต่ผมมาเจอที่นี่เข้าไปครับดีฮีโร่นะครับลงไปครับแซกครับดีครับโอเคนะครับทีนี้จะฆ่าตัวนี้ใช้เวลา2เทิร์นนะครับโดนไล่ครับผมโดนดูเข้าไปครับโดนดูต่อละค่ายเข้าไปเลยครับทิ้ง1ใบนะครับขึ้นมาครับอัญเชิญแซกทิ้งโมจาติงโคครับดีครับดีฮีโร่ซิกแนลนะครับเอาไอ้นี่ขึ้นมานะทำให้เราไม่สามารถเอามอนเตอร์มากกว่า6ดาวตีมันได้นะครับซึ่งเราก็เป็น9ดาวเชียวแหละไม่เป็นไรครับระหว่างนี้ค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะครับเด็กเขาเข้าใจคิดนะครับผมเพราะอีกฝ่ายนี้ก็คือเขาพยายามจะขุดมอนเตอร์ธาตุมืดนะครับผมลงสามไปเรื่อยๆจากนั้นเป็นเด็กคู่สกิลเลนนะครับผมกับคาออสโซนนะครับแต่ใช้มอนเตอร์ธาตุมืดโดยใช้คอมโบของสายดีฮีโร่เป็นหลักนะแต่ว่าเมื่อกี้เขาจะสกิลเลนทำลายผมนะก็เลยซุปเปอร์รัดหรืออย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทำลายเขาแทนนะครับผลคอสเซ็ตของสกิลเลนคือทำลายสีดาวเลยไปโดนเขาแทนนะครับเรียกว่าตัวสุดๆเลยตีเข้ามาครับดีฟิเจอร์ครับไม่ตายนะออกแบบเด็กมาดีนะครับผมสายคอนโทรลเต็มที่นะครับผมโดยใช้คอมโบของสกิลเลนนะครับรูปแบบดีครับรูปแบบดีครับดีฟิกแนลนะครับตีไม่ถึงตัวนะโดนขวางอีกแล้วครับมอนเตอร์ตัวใหญ่มากกว่า6ดาวขึ้นไปนะต่อครับตีทีครับและตีทีครับเรียบร้อยนะครับมันมาแล้วนะครับดูเดย์นะครับกิลเลนครับ4ใบนะครับทำลายขุดขึ้นมานะครับเอามาขวางไว้เราก็ไล่กับพวกกองไปเลยแล้วกันนะครับน่ารำคาญครับพัดมาขึ้นมานะครับทิ้งไว้นานๆนี่งานเข้าแน่นอนนะครับลงมาครับทิ้ง1ใบนะครับแต่ยังไม่ทันทิ้งเลยนะครับโดนระเบิดไปแล้วตีตรงครับพิเชษครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเด็กนี้ในความสามารถในการเล่นเด็กนี้ค่อนข้างจะใช้ของไม่เยอะนะแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับมาดูอีกทีนะครับว่าการ์ดแต่ละใบมาจะชุดไหนนะครับอย่างแรกนะครับผมพวกสาย King of the Beat พวกนี้นะครับผมพวกโมจาพวกนี้นะโมจานะครับผมแล้วก็ตัว King of the Beat นะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ย Beat Tiger นะครับอยู่ในชุดเดียวกันทั้งนั้นนะครับผมก็คือชุดใหม่ล่าสุดนะครับผม Ancient Fairy ครับเดี๋ยวไล่แต่ใบแรกเลยกรีนบาบูนนะครับผมใบนี้นะครับค่อนข้างจะใช้ได้นานพอสมควรนะแต่เยกสัตว์ป่านะครับอยู่ชุดของแล้วเอาไปใส่ท่านนะครับเป็นมินิบ็อกซ์เช่นเดียวกันนะครับน้องกระต่ายใบนี้นะครับผมก็อยู่ในชุดนี้ครับเป็นการ์ดแรกนะครับผมเป็นใช้ตั๋วแรกการ์ดจากดูเอลแรงกิ้งนะครับไปหาแรกมาได้เลยกวางนะครับผมก็อยู่ในชุดเดียวกันนะเช่นแฟรี่เช่นเดียวกันครับใบนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเอาไปใช้ได้หลายรูปแบบเลยฟิลไม่ใช่การ์ดฟิลฟิลเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็อยู่ในอ้าวเอาใหม่ Which app will I play this one Yu-Gi-Oh Duel เอาใหม่เอาใหม่ครับเข้ามาครับชุดของเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับอันนี้นะก็อยู่ในชุดของแอชเฟอรี่เช่นเดียวกันนะครับการเวทมนต์สมใสให้กับมอนเตอร์ไทป์บีทนะครับผมหรือบีทวอร์เยอร์นะครับอันนี้ในชุดของ Burning Nova นะครับเป็นการ์ด WR นะครับซุปเปอร์ลัดใบนี้นะครับผมก็อยู่ในชุดของ Ancient Fairy เช่นเดียวกันต่อมานะครับก็มาดูมอนเตอร์ซินโครดีกว่าครับเด็กนี้นะครับผมสามารถใส่มอนเตอร์ซินโครประเภท6ดาวกับ9ดาวได้สบายๆนะ6ดาวนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมก็นี่ครับ Stardust นะครับผมอยู่ในชุด Stardustครับส่วนสิงโตนะครับอันนี้ก็อยู่ในชุดของ Power 2นะครับอันนี้ก็อยู่ในชุดของ Ancient Fairy เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผมอันนี้อยู่ใน Starter ของ UC นะครับประมาณนี้ไปนะครับก็
ก็ถ้าเกิดตัดตัวกีบาบูนะครับผมการ์ดสวมใส่ใบนี้ออกไปนะก็เด็กนี้มันจะเป็นการ์ดแบบ R กับ N ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดใบนี้ขึ้นมานะครับผมเราก็มีซินโค9ดาวใบอื่นนะได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นใบนี้แทนนะครับสามารถใส่ใบนี้แทนได้นะครับก็แลกกับที่พ่อค้าได้นะครับใบนี้นะซินโค9ดาวเหมือนกันก็ค่อนข้างเก่งครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็โอเคสำหรับเด็กนี้นะครับความเก่งกาจระดับกลางๆนะครับผมไม่ได้ขึ้นสูงอะไรระดับติดเมตานะครับออกไปเล่นแก้เบื่อได้ดีเลยนะครับงั้นวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ